อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาจารย์ดร.มโนจแจ้งมุกวันนี้เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับต่อเนื่องในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ15ถึง24ครับลูกาบทที่2ข้อ15ถึง24เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบ็ดเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรังหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาหลังจากครบ8วันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อนจะปฏิสนธิในครรภ์เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสบิดามารดาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าบุตรชายหัวปีทุกคนจะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาตามที่ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ต่อจากเมื่อวานครับที่เราได้เฝ้าเดี่ยวกันนะครับพูดถึงการปรากฏของทูตสวรรค์ต่อคนเลี้ยงแกะนะครับก็เลยคิดถึงนะครับว่าคนเลี้ยงแกะจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือใครล่ะครับนะบางก็ว่าเขาคือนะคนพวกเบดูอินนะฮะหรือเผ่าเบดูอินคนเหล่านี้นะครับเป็นคนเลี้ยงแกะที่เร่ร่อนอยู่ตามทะเลทรายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบตะวันออกกลางเนี่ยจะพบคนเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาผ่านไปนะครับเป็นพันๆปีแล้วคนเหล่านี้ก็ยังคงนะฮะมีอาชีพอย่างเดิมครับคือการเลี้ยงแกะนะครับรู้ไหมคนเลี้ยงแกะนะครับถ้าดูในมิตินะของฐานะทางสังคมเนี่ยคนเลี้ยงแกะอาจจะดูเหมือนคนต่ำต้อยนะครับหากเปรียบเทียบนะครับกับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่พูดถึงออกัสตัสที่ผ่านมานะฮะกับคนเลี้ยงแกะนะครับแต่พระเจ้าก็ทรงสนพระทัยนะครับหรือพระองค์ทรงใส่ใจกับคนนะครับทุกระดับไม่ว่าใครก็ตามที่พระองค์ทรงรักและก็ทรงเมตตาการแจ้งข่าวดีนะครับกับคนเลี้ยงแกะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าแสดงความห่วงใยของพระเจ้าต่อผู้คนทำไมทูตสวรรค์นะฮะไม่แจ้งข่าวดีนั้นแก่กษัตริย์เฮโรดนะครับที่อยู่ในพระราชวังหรือทำไมทูตสวรรค์ไม่ไปปรากฏแก่พวกมหาปุโรหิตพวกปุโรหิตพวกธรรมาจารย์นักการศึกษาทั้งหลายนะครับเราไม่ทราบแต่เราทราบว่าพระเจ้าทรงห่วงใยคนต่ำต้อยหรือคนเล็กน้อยอย่างคนเลี้ยงแกะแต่ให้มองอีกด้านหนึ่งนะครับผมมองว่าอย่างนี้พระเจ้าทรงให้โอกาสแก่คนเลี้ยงแกะเหล่านั้นได้ทราบข่าวดีของการประสูติของพระเยซูคริสต์ก่อนใครเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมคนเลี้ยงแกะเหล่านี้เนี่ยแท้จริงคือคนที่เตรียมเครื่องถวายบูชาไงครับเพราะว่าคนอิสราเอลเนี่ยได้นำแกะนะครับไปถวายบูชาแด่พระเจ้าแกะที่จะอ้วนพีจะสมบูรณ์นะทุกอย่างที่จะถวายกับพระเจ้าไม่มีตำหนิไม่มีโรคหรือไม่เป็นสัตว์พิการเนี่ยนะฮะที่ปุโรหิตได้คัดสรรเนี่ยเพื่อไปถวายแด่พระเจ้านี่นะครับก็ต้องคนเลี้ยงแกะนี่แหละครับเป็นคนที่เตรียมเครื่องบูชาที่ผ่านมาคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสไปพระวิหารไม่มีโอกาสไปที่พระพลานะในการถวายเครื่องบูชาเลยใช่ไหมแต่คนเหล่านี้กลับได้รับโอกาสพิเศษจริงๆครับคือเป็นคนที่ได้พบกับ
พระเยซูคริสต์พวกเขาได้มีโอกาสคุกเข่านะครับและก็ได้น้อมคำนับนะพระกุมารที่พระคัมภีร์บอกว่าคนเลี้ยงแกะได้รับการแจ้งจากทูตสวรรค์แล้วเนี่ยพวกเขาก็ไปยังบ้านเบธเลเฮมนะครับเมื่อพบแล้วนะฮะพวกเขาเนี่ยมีความปิติยินดียิ่งนักนะครับที่เขาได้พบพระกุมารแล้วก็ได้สัมผัสด้วยมือของพวกเขาได้ตาของพวกเขาและได้สิ่งที่เขาได้เห็นนะอาจจะได้มีโอกาสจับต้องนะครับพระเจ้าที่นะฮะเขามองไม่เห็นเลยนะครับเป็นเหมือนกับพงเป็นพระวิญญาณเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพงได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์แล้วคือพระเยซูคริสต์ดังนั้นนะเราขอบคุณพระเจ้าครับที่คนเลี้ยงแกะเหล่านี้เนี่ยได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้าข่าวดีวันคริสต์มาสที่มาถึงนะครับเมื่อทูตสวรรค์แจ้งแก่คนเลี้ยงแกะเนี่ยผมให้เป็น3ปอปลานะครับปอปลาแรกเนี่ยก็คือข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวของการปลดปล่อยมนุษย์จากความผิดบาปครับเพราะในข้อความนี้บอกว่าเรานำข่าวดีนะครับมามอบให้แก่ท่านนะครับถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะก็คือในวันนี้เนี่ยพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดแล้วก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยนำการปลดปล่อยความผิดบาปมาสู่มวลมนุษย์ดังนั้นพวกเขาได้รับข่าวดีเนี่ยพวกเขารู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ที่ปลดปล่อยมนุษย์พ้นจากความผิดบาปเนี่ยมาบังเกิดแล้วคือองค์พระเยซูคริสต์ที่มนุษย์โลกได้รอคอยปอที่2นะครับมันเป็นความโปรดปรานของพระเจ้านะครับที่บอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกความสุขความยินดีเนี่ยมีแก่มนุษย์ที่พระเจ้าโปรดปรานเห็นไหมนั่นหมายว่ามนุษย์เนี่ยไปที่พระเจ้าโปรดปรานเพราะฉะนั้นความโปรดปรานของพระเจ้าเนี่ยมาถึงพวกเขาปอที่3ครับก็คือเปลี่ยนแปลงนั้นข่าวดีวันคริสต์มาสที่ผ่านมานี่นะฮะก็เป็นข่าวที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของมนุษย์คนเลี้ยงแกะมีแต่ความกลัวนะครับอาจจะอยู่กับทุ่งนาไม่เคยพบปะผู้คนแต่ว่าวันดีคืนดีนะครับทูตสวรรค์มาปรากฏกับพวกเขาเนี่ยแล้วบอกว่าอย่ากลัวเลยมันก็เอาความกลัวนั้นออกไปจากใจของพวกเขาละแล้วคนเลี้ยงแกะเนี่ยครับเมื่อได้พบพระกุมารแล้วใช่ไหมฮะก็มีความยินดียิ่งนักและหลังจากนั้นเนี่ยออกไปสรรเสริญพระเจ้าหรือไปเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับผู้คนฟังที่เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์แล้วการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นครับท่านที่รักครับอยากจะเห็นข่าวดีนี้เปลี่ยนแปลงเราด้วยครับอยากจะเห็นแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากความกลัวความโศกเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีและมีโอกาสจะเล่าเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้กับผู้คนมากมายได้ยินได้ฟังนะครับคนข้างตัวครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของเราก็อาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องพระเยซูเลยเพื่อนที่ทำงานของเราเพื่อนที่เราพบปะหรือเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เราคบกันมานานเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่เขาไม่มีโอกาสได้ยินจากปากของเราเลยเป็นโอกาสดีนะครับลองดูสิครับอาจจะมีโอกาสเล่าเรื่องนะครับเหมือนกับคริสต์มาสย้อนหลังให้กับคนเหล่านี้ว่าได้ไปข่าวดีที่เราได้สัมผัสและได้พบแล้วก็เลยอยากจะฝากเป็นข้อคิดหนุนใจพวกเรานะครับว่าเราสามารถบอกต่อและก็แจ้งแก่ผู้คนทั้งหลายได้ในข่าวดีที่เราได้รับมาดีไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอน้อมกายน้อมใจลงต่อพระองค์เราคิดถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์คิดถึงทูตสวรรค์ที่ได้แจ้งข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะคิดถึงท่าทีการตอบสนองที่คนเหล่านั้นมีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีนั้นที่นำการปลดปล่อยมาสู่มนุษย์โลกและเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าทั้งสิ้นที่มาถึงเราทุกๆคนและชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้พบกับพระเยซูคริสต์ขอการเปลี่ยนแปลงจงมาถึงเราทุกๆคนความปิติดีแทนความทุกข์โศกและความกลัวที่เคยอยู่นั้นจะหายไปแต่เป็นความกล้าที่เราจะยืนหยัดในองค์พระเจ้ากล้าประกาศกล้าเป็นพยานกล้าพูดความจริงกับผู้คนมากมายถึงเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านวันนี้ให้ทำงานให้เรียนหนังสือให้ดำเนินชีวิตทุกวันทุกวันถวายเกียรติแด่พระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน